กราบหลวงตาค่ะขอโอกาสค่ะกับครูบาทุกท่านค่ะที่เห็นตัวเองคือรู้ว่ามันไม่ชัดเจนนะคะก็เลยพยายามดิ้นรนให้การปฏิบัติมันชัดเจนมันก็เลยเหมือนพยายามหานู่นหานี่ทำนู่นทำนี่ให้มันแบบลงแก่ใจหรืออะไรก็ตามอะค่ะมันก็เหมือนแบบไม่มันก็ยิ่งไม่ชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยก็อย่างตอนดำน้ำแบบพี่ๆบอกว่ามันมีอวิชชาตัวนี้นะมันมีตัวที่เราหลงสังขารยึดถืออันเนี้ยค่ะมันก็ไม่เห็นเลยผ่านไปแบบหลายวันมันก็ไม่เห็นเลยจนแบบพี่ๆเขาเมตตาบอกมันถึงแบบใช่ยังมีความดิ้นรนด้วยความพยายามด้วยวิชากิเลสตัณหาอุปาทานอยู่คือยึดถือเป็นอัตตาตัวตนดิ้นรนอยู่ไม่แต่พูดอย่างนี้แล้วนะก็ดีมากนะที่ว่าเราเห็นตัวเองว่าเราพยายามจะหาเหตุผลหาธรรมหาเหตุผลให้ลงแก่ใจเพื่อความปล่อยวางเพื่อความสิ้นยึดมั่นถือมั่นแต่เราไม่รู้ตัวว่าไอ้ที่ทุกปัจจุบันขณะที่เราเนี่ยเกิดเป็นอัตตาตัวตนไปเป็นดิ้นรนหาเหตุผลด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งในปฏิจจสมุปบาทที่ไปก่อให้เกิดภพชาติและความทุกข์แล้วก็หมุนวนอย่างเงี้ยทุกดวงจิตทุกปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปก็เป็นจิตอวิชชาทุกดวงเราก็เลยหลงไปทำตามอย่างเงี้ยตามจิตอวิชชาทุกดวงเราจะพ้นจากจิตสังขารที่เป็นอวิชชาปรุงแต่งได้ยังไงก็ได้เนี่ยใจที่สงบแหละที่เป็นสงบโดยไม่ได้ไปทำให้สงบเป็นใจที่ปราศจากความปรุงแต่งที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แล้วก็รู้ว่าใจคือรู้ไปตามคำสอนพุทธเจ้าก่อนว่าใจเนี่ยมันใจบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์หรือวิญญาณธาตุบริสุทธิ์เนี่ยหรือเดิมบริสุทธิ์ก็ถือว่าไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านแล้วก็ไม่มีผู้ไปปรุงแต่งไม่หลงผิดตัวคือเขาเป็นธรรมชาติที่ก็เป็นอย่างนั้นเองคือเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารหรืออสังคตธาตุคือเขาไม่อาจปรุงแต่งได้โดยธรรมชาติของเขาไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆไม่ปรากฏกิริยาอาการใดๆให้ถูกรับรู้ได้ทางอายตนะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นสังขารมีแสดงกิริยามีอาการทั้งหมดก็ไม่ใช่ใจถ้าเรามั่นคงอยู่ในใจอย่างนี้ด้วยเหตุผลได้ทำอย่างนี้ในใจเราก็จะไม่หลงสังขารเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่ลุงตาเดินเข้ามาที่ได้ยินเสียงหมอนิเวศบอกว่าถ้าทุกขณะที่เรามีอัตตาตัวตนก็ไปดิ้นรนค้นหาด้วยอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานก็ถามใจว่าใจแท้ๆใจบริสุทธิ์มันสังขารได้หรอทำพฤติกรรมแบบนี้ได้เหรอดิ้นรนค้นหาแบบนี้พยายามหาธรรมที่มันโดนใจมาเพื่อให้ใจมันสิ้นยึดเพื่อให้ตัวเราไปนิพพานได้เหรอใจมันทำแบบนี้ได้เหรอพอรู้เอาใจทำไปสังขารไปปรุงแต่งแบบนี้ไม่ได้ก็เลิกเลยก็เลิกอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยๆที่หลวงตาบอกว่าเซตสี่เลิกก็เลิกไปเรื่อยๆแล้วตามก็ไปพอไปพบใจที่ไม่ปรุงแต่งความจริงในขณะที่เลิกจากหลงสังขารเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมันก็คือมันก็แอบยึดถือใจไปด้วยคือพยายามยึดถือใจที่เป็นใจที่ไม่สังขารแล้วก็ไปละสังขารแต่ถ้ามีปัญญาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มันก็จะเห็นว่าไอ้ผู้พยายามที่ไปละสังขารไปว่าสังขารที่ไปบอกนี่สังขารไม่ใช่ใจใจจะทำพฤติกรรมสังขารนี้ไม่ได้แต่มันมีถ้าเป็นใจที่มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นความสงบในตัวของเขาเองเขาก็จะเห็นว่าและผู้ที่ไปบอกว่านี่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารเราเป็นใจนี่เป็นสังขารเราเป็นสังขารเราเป็นใจที่ไม่อาจสังขารได้ไอ้เราเป็นใจที่ไม่อาจสังขารได้เอ้าในทําไมธรรมชาติที่มันเป็นใจที่ไม่อาจสังขารได้ที่ไม่มีอะไรปรากฏทําไมกลายเป็นเราอ่ะมันก็เลยรู้ว่าเอ้ากลายเป็นมียึดถือเป็นตัวเราไปยึดถือเอาใจหรือวิสังขารเนี่ยมาเป็นตัวเรามาเป็นของเราพอใจมันสงบเลยมันก็เลยเห็นว่าเนี่ยสังขารตัวใหญ่ที่เป็นอวิชชาตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คืออวิชชาด้วยเนี่ยตัวเราเนี่ยยึดถือเป็นตัวเราที่มายึดใจ
แล้วก็ไปรังเกียจสังขารนี่ต้องเป็นคนที่เป็นนักที่สังเกตจริงๆถึงจะเห็นอย่างที่ลูกตาบอกได้ไม่ใช่เราไปกระทำให้มันเป็นแต่ด้วยการสังเกตจริงๆถึงจะเห็นตามที่ลูกตาบอกคือไม่ใช่ลูกตาบอกหรอกคือพระพุทธเจ้าบอกมาที่ไปดูเห็นแล้วปฏิบัติเป็นมาแล้วมาบอกลูกตามาบอกตามพุทธเจ้าอย่างนี้เข้าใจไหมก็บอกตามพุทธเจ้าไงพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสัพเพสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงสัพเพสังขารทุกขาสังขารเป็นทุกสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารไม่ใช่อัตตาตัวตนอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็เอายึดเป็นตัวเราแล้วก็อยู่ในบังคับของเราเรื่อยไปเราเอาตัวเราไปกระทำเพื่อจะให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการอันนี้มันยึดถือเป็นอัตตาตัวตนพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอนัตตามันมีในบังคับของเราแล้วไม่ใช่เป็นตัวตนของเราไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราแต่เราก็ไปยึดมันเราบอกว่าเราละเกียรติสังขารนี่เป็นสังขารนี่เป็นสังขารแต่เราเป็นวิสังขารเป็นใจที่เป็นสังขารนี่สังขารนี่สังขารทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นก็ไปบอกนี่เป็นสังขารนี่สังขารแต่หมายไว้ในใจลึกๆว่าไอ้ที่บอกทุกคนจะกระดาว่านี่สังขารนี่สังขารแต่แท้จริงอ่ะเรามายึดถือไว้ว่านี่สังขารแต่เราเป็นใจที่เป็นวิสังขารนี่เป็นสังขารนี่เป็นสังขารแต่เราเป็นใจที่เป็นสังขารแต่พอมันเป็นใจที่มันเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุไปไหนไปนอกที่มันปราศจากสังขารปรุงแต่งแล้วปราศจากผู้ที่ไปคอยบอกว่านี่สังขารนี่สังขารแล้วมันจึงรู้ว่าเอ้าไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดมันผิดไม่ใช่เพราะว่ามันมีตัวเราอ่ะที่เป็นสังขารปรุงแต่งอยู่พยายามไปยึดถือใจของอ้อมมันจะมาวนอยู่ตรงนี้เนี่ยคืออ้อมพยายามจะไปหาธรรมที่มันลงแก่ใจเพื่อใจมันสิ้นยึดใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าหลงปรุงแต่งตลอดเลยมันคล้ายๆทางเดินแกเดินลอยตามปุ๊กเลยชีปุ๊กเลยชีปุ๊กก่อนนี้ก็โดนเราดุอย่างเงี้ยเรื่อยๆคือหลายครั้งมากเหมือนกันเพราะว่าหลงเอาตัวเราเข้าไปดิ้นรนค้นหาให้ธรรมมันลงแก่ใจเพื่อให้ไปเป็นใจที่สิ้นยึดเหมือนไหมเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยเป็นเดินลอยตามทางเดียวกันแล้วก็เนี่ยคุยกับชิปุกเนี่ยเพราะว่าเดินลอยตามทางเดียวกันเลยเนี่ยค่ะนะคุยกับชิปุกนะค่ะเพราะว่านี่เดินลอยตามทางเดียวกันเลยทางนี้เส้นนี้มาชิปุกเดินมาแบบเดินทางผิดแบบนี้มาก่อนหลวงตาก็ดุมาหลายครั้งกันแล้วก็ค่อยๆหลงเลยค่อยๆสิ้นหลงหยาบมาเป็นหลงละเอียดขึ้นเรื่อยๆหลงละเอียดขึ้นเรื่อยๆเนาะเข้าใจเนาะค่ะขอบคุณค่ะแต่เราก็ไม่ยากหรอกของเราไม่ยากเพราะว่ามันเป็นเพียงแต่ว่ามันไม่รู้หลงโดยไม่รู้แล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขได้ทันทีมันก็ไม่ยากของเราไม่ยากบัญชีปุ๊กอ่ะก็ไม่ยากก็แก้ไขซะไอ้คือไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปทำแก้ไขนะแก้ไขหมายถึงว่าเปลี่ยนความเห็นผิดแต่เปลี่ยนความเห็นถูกแล้วก็คุยกับชิปุกซะนะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุกราบขอโอกาสลงตากราบนมัสการลงตาแล้วก็ครูบาเจ้าค่ะก็การปฏิบัติที่ผ่านมาก็เห็นข้อผิดพลาดเยอะเลยเจ้าค่ะผิดมีผิดซะส่วนใหญ่เจ้าค่ะก็คือเวลาหลวงตาสอนอะไรมามันก็เหมือนกับว่ามันก็มีการปฏิบัติตามที่หลวงตาสอนแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเอาตัวเราไปทำเพื่อให้เป็นอย่างที่หลวงตาสอนอย่างเช่นการทำลมปราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาบอกว่าทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำไปเลยมันก็เป็นเราทำไปเลยอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็เป็นเราอะไรเงี้ยเจ้าค่ะตอนนั้นก็มันก็ไม่เข้าใจหรือแม้แต่ว่ารู้แก่ใจว่าสังขารเป็นสังขารก่อนหน้านี้ก็เราก็รู้แก่ใจอะไรเงี้ยก็เห็นสังขารแล้วก็รู้แก่ใจว่ามันสังขารเป็นสังขารแต่ในความเป็นจริงแล้วเท่าที่พอมาณวันนี้เจ้าค่ะมันก็สังเกตเห็นว่าไอ้ที่ผ่านมามันเป็นลักษณะ
เอาเราเนี่ยไปรู้แก่ใจทำเป็นรู้แก่ใจใช่ป่ะค่ะพอวันนี้หลวงตาช่วยนำพาไปพบความสงบซึ่งหลายวันหลวงตาที่ผ่านมาหลวงตาก็พาไปพบความสงบแต่วันนี้เข้าใจมากขึ้นว่าพบความสงบแล้วก็มีความรู้แก่ใจว่าสังขารเป็นสังขารไม่ใช่ใจแล้วก็ใจเขาก็รู้ความสงบด้วยตัวของใจว่าเออเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เออมันรู้แก่ใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาก็ประมาณนี้เจ้าค่ะก็ของพิษเนี่ยจะเป็นใจที่สิ้นยึดเป็นขนาดจิตแล้วก็ลงไปเป็นขนาดจิตก็เป็นใจที่เป็นใจก็คือเป็นใจจริงๆโดยไม่มีผู้ยึดแล้วก็จะลงไปดิ้นรนเป็นขนาดจิตคือจะทิ้งละทิ้งใจเปรียบเหมือนว่าใจที่บริสุทธิ์หรือวิสังขารเนี่ยที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีผู้ยึดเนี่ยได้แต่รู้มันเป็นบ้านที่แท้จริงใจเนี่ยเป็นบ้านที่แท้จริงส่วนขันห้าเนี่ยเป็นเหมือนกับบ้านอาศัยชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องตายแตกดับแล้วบ้านที่เราอยู่อาศัยในโลกนี้เป็นบ้านเช่าบ้านสร้างอะไรก็เป็นบ้านอาศัยอยู่ชั่วคราวก็ต้องจากไปแต่บ้านที่แท้จริงอ่ะคือใจใจแท้ใจบริสุทธิ์หรือว่าจิตเดิมแท้หรือเรียกว่าสุญญตาธาตุนิพพานธาตุเนี่ยอันนี้เป็นอมตะธาตุไม่เกิดไม่ดับไม่แตกทำลายไม่มีอะไรปรากฏได้แต่เป็นธาตุรู้ที่รู้อยู่มีความรู้อยู่ในธาตุนั่นเองมีความรู้แจ้งเป็นพุทธะพิษก็เข้าใจตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยได้คือเป็นจริงได้เป็นแบบบางขณะแต่อยู่ๆพี่ก็ละทิ้งบ้านที่แท้จริงคือใจที่บริสุทธิ์ออกไปตากแดดตากฝนไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามไปห่วงใยไปกังวลไปดิ้นรนค้นหาธรรมคุณธรรมนิพพานอีกแล้วก็ไปห่วงใยครอบครัวเผลอสติขาดก็ไปห่วงใยครอบครัวก็จะทิ้งบ้านที่แท้จริงแล้วก็ลงไปจริงๆลงจริงๆเลยเนี่ยแต่ก็บ้านที่แท้จริงอ่ะคือใจเนี่ยพิษก็พบแล้วก็ได้พบแล้วเรียกว่าพบใจพบธรรมแล้วแต่มันไม่ได้ถึงใจถึงพระนิพพานเพราะว่ามันละทิ้งพบแล้วก็ละทิ้งไปละทิ้งบ้านที่แท้จริงไปแล้วก็เหมือนกับว่าพบบ้านที่แท้จริงแล้วคือใจที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีผู้ยึดถือแล้วก็ละทิ้งบ้านที่แท้จริงอ่ะออกไปปรุงแต่งออกไปปรุงแต่งจริงๆเลยยึดถือจริงๆอันนี้ก็คือเหมือนว่าละทิ้งบ้านที่แท้จริงที่เป็นความสงบเป็นความสุขที่เป็นนิพพานังปรมังสุญญานิพพานังปรมังสุขขังไม่ใช่เป็นอารมณ์สุขทุกข์ที่เป็นเวทนาคือสุขเพราะปราศจากผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วกลับไปหลงปรุงแต่งเป็นของพิษก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยยังสลับหน้ากันนั้นท่านที่กล่าวว่าพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานท่านจึงไม่ได้บอกว่าพบใจแล้วก็นิพพานถึงนิพพานแต่พบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานเข้าใจอย่างพิษเข้าใจเจ้าค่ะหลวงตานั่นหมายความว่าต้องฝึกความเคยชินใหม่ใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงตาใช่ต้องเปลี่ยนความเคยชินใหม่เจ้าค่ะมาอยู่กับบ้านที่แท้จริงค่ะคือใจที่เป็นบ้านที่แท้จริงส่วนสังขารขันธ์หน้าก็ปรุงแต่งของขันธ์หน้าไปใจเป็นใจขันธ์หน้าเป็นขันธ์หน้าเสร็จแล้วก็ละทิ้งใจแล้วไปเป็นขันธ์หน้าเลยหลงว่าเป็นขันธ์หน้าจริงๆเห็นอยู่เจ้าค่ะเป็นเจ้าค่ะหลวงตาระหว่างช่วงบ่ายเนี่ยเห็นค่ะมันจะลืมบ้านที่แท้จริงไปเรื่อยเลยเพราะว่ามันยังไม่คุ้นเคยไงไม่ทราบใช่เจ้าค่ะหลวงตามันคุ้นเคยกับสังขาร
ค่ะมันไม่คุ้นเคยที่จะอยู่กับบ้านที่แท้จริงเหมือนคนที่ยังไงคนที่ไม่ชอบอยู่กับบ้านอ่ะชอบเที่ยวชอบเที่ยวพออยู่กับบ้านไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็ออกไปเที่ยวอีกแล้วกลับเข้าบ้านแป๊บเดียวออกไปเที่ยวอีกแล้วเหมือนคนไม่ค่อยชอบอยู่บ้านมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้พิษไม่ชัดเจนในความที่เป็นรู้แก่ใจอ่ะเจ้าค่ะหลวงตาพอมันไม่ชัดเจนปุ๊บมันก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวเป็นใจหรออะไรเงี้ยเป็นใจเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนกับว่ามันไม่ชัดเจนไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาเพิ่งมาชัดเจนวันนี้เจ้าค่ะว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะหลวงตาก็คือพบใจบ่อยๆพบเขาบ่อยๆเพราะว่าใจพบใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้บ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็รู้จักเขาเองอ่ะเจ้าค่ะรู้จักเขาแล้วก็เปลี่ยนความเคยชินใหม่ที่อยู่กับบ้านที่แท้จริงคือใจนั่นใจที่บริสุทธิ์หรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองก็การเปลี่ยนต้องเปลี่ยนความเคยชินใหม่จากคนที่ชอบออกไปเที่ยวกลับเข้าบ้านแป๊บเดียวออกไปเที่ยวอีกแล้วกลับบ้านแป๊บเดียวไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนความเคยชินใหม่การเป็นคนชอบอยู่บ้านแล้วก็อยู่บ้านแล้วแต่ไม่อาจจะไม่จักไม่อาจจะยังไม่คุ้นกับบ้านที่แท้จริงเพิ่งจะเคยพบวันนี้มั้งเพิ่งจะรู้ใช่เจ้าค่ะหลวงจะรู้จักมันก็เลยยังไม่รู้จักเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วเพิ่งจะพบกันแป๊บๆแล้วก็เอ้าจำไม่ได้อีกแล้วเหมือนกับเราเพิ่งคนที่เดินผ่านหน้าแวบนึงอ่ะเอ้าแล้วก็จำไม่ได้จำได้เหมือนขึ้นรถไฟสวนกันปิ้วแล้วก็ทักกันชะโงกหน้ารถไฟของขบวนแล้วก็พอรถไฟสวนกันก็ชะโงกหน้ามาทักทายกันที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอผ่านไปก็จำไม่ได้มันเร็วเกินไปน้ำกราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะพบบ่อยๆพบใจบ่อยๆเดี๋ยวก็ถึงใจจะไม่ต้องจำก็คือมันรู้จักเองเดี๋ยวก็รู้จักเมื่อรู้จักแล้วมันก็เปลี่ยนความเคยชินความคุ้นชินก็อยู่กับบ้านที่แท้จริงไม่ออกไปเที่ยวล่อนเล่ให้เป็นทุกข์อีกต่อไปครับขอบคุณครับหลวงตาผู้ผมก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยครับคือพบบ้านแล้วก็หนีออกจากบ้านไปเที่ยวหลังจากนั้นก็เข้าโหมดเดิมครับหมกมุ่นแต่ก็เข้าใจแล้วครับว่ามันก็คงไอ้คำสอนคำชี้แนะก็คงเหมือนคงพิษโยพิษนั่นแหละครับใช่ไหมครับคือมันยังไม่คุ้นอ่ะไม่คุ้นชินกับบ้านที่แท้จริงคือใจที่สิ้นความปรุงแต่งใจที่ไม่ปรุงแต่งเราคือมันแวบเดียวอ้าวแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเองคือมันมาเกิดต่อหน้าหลวงตามันก็เลยไม่คุ้นชินครับแต่เรามันเกิดขึ้นเองตอนที่ไม่ได้อยู่กับหน้าหลวงตาเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามันเป็นปัญญาของเจ้าตัวอันนี้มันจะชัดเจนไม่ค่อยลงแต่ก็พอได้หลักนะครับถ้าก็คือเหมือนกับมาอยู่กับตาหน้าตาเหมือนกับหนังตัวอย่างได้พบหนังตัวอย่างแต่มันพอออกจากดวงตาไปมันจำหนังตัวอย่างไม่ได้ ตาตัวอย่างสั้นไปมันเร็วไปเนาะแต่ผมก็ไม่ค่อยเดือดร้อนนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเรารู้เหตุผลแล้วว่ามันจะพบใจได้อย่างไรก็ได้ความว่าไม่หลงสังขารแล้วก็ไม่พยายามที่จะไม่หลงสังขารมันก็จะพบใจเองคือไม่หลงไปกับสังขารปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งคือพยายามทำอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่พยายามที่จะไม่หลงสังขารคือไม่หลงสังขารแล้วก็ไม่พยายามที่จะไม่หลงสังขารเพราะไม่พยายามที่จะไม่หลงสังขารมันก็หลงสังขารอยู่แล้วนั้นเมื่อไม่หลงสังขารคือไม่หลงสังขารนี่รวมทั้งไม่พยายามที่จะไม่หลงสังขารด้วยนะมันก็จะพบใจพบของเขาเองนะพบใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ของเขาเองแต่ไม่ใช่ว่าเราพยายามไปไล่ดับสังขารเพื่อเราจะเป็นใจที่ไม่สังขารจะเป็นใจที่เป็นวิสังขารไอ้อย่างเนี้ยมันเอาเราไปไล่ดับมันกลายเป็นเราไปเป็นเอาวิชาโดยสังขารปรุงแต่งโดยวิชาซ้อนไปเรื่อยๆเลยหมดโอกาสที่จะพบใจที่ไม่สังขารเลยเนาะครับถ้าก็เข้าใจแล้วแหละแต่ภาคปฏิบัติแล้วจนกระทั่งเป็นปัญญาเจ้าตัวคือสิ้นหลงสังขารในขณะจิตหนึ่ง
ท่านก็จะพบใจที่เป็นธรรมชาติที่มันเงียบสงบที่บางทีเขาเติมคำว่าเงียบสงบสะอาดบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาอะไรบางทีมันมีคำแต่บางทียิ่งใช้คำเยอะยิ่งไปจำไปหมดเลยทุกคำก็คือขอให้รู้แก่ใจว่าใจเป็นยังไงก็แล้วกันมันปรุงแต่งไม่ได้มันเงียบมันสงบมันว่าปราศจากความปรุงแต่งว่าปราศจากตัวตนของผู้ยึดบ้านถือบ้านก็แค่นั้นแหละก็คือขนาดจิตที่สิ้นหลงปรุงแต่งไม่มีตัวตนไปหลงปรุงแต่งก็ขนาดจิตนั้นก็จะเป็นใจที่สงบแล้วถ้ามันพบด้วยปัญญาเจ้าตัวจริงๆคือปัญญาเจ้าตัวหมายถึงว่าสิ้นสังขารสิ้นหลงสังขารได้เจ้าปัญญาเจ้าตัวจริงๆในปัจจุบันขณะใดขณะหนึ่งก็จะพบใจที่สงบเหมือนกับมาพบอยู่ต่อหน้าดวงตาเหมือนถ้ามันเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเนี่ยพวกท่านเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็จะไปหาลูกหาหลานในกรุงเทพที่อยู่ในซอยแต่ไม่เคยไปโอ้ในกรุงเทพถ้าคุณไม่เคยก็ไปแล้วยิ่งอยู่ในซอยลึกๆซับซ้อนอย่างเงี้ยยิ่งหายากมากเลยเงี้ยพ่อแม่ที่จะไปหาลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายหาลูกหลานที่อยู่ในกรุงเทพในซอยลึกๆตาถ้าไปเองก็ไปไม่ถูกเลยหลวงตาเป็นคนขับรถพาไปให้แต่ท่านนั่งไปอ่ะท่านไปโดยไม่รู้ไงไม่รู้คือท่านไม่ได้มีรายละเอียดในข้างทางว่าเอออันเนี้ยมันสิ้นหลงสังขารยังไงสิ้นหลงสังขารยังไงสิ้นหลงสังขารยังไงแล้วจึงมาพบบ้านลูกบ้านหลานที่อยู่ในซอยที่กรุงเทพเพราะว่ามันซับซ้อนมากท่านก็จดจำพยายามเหมือนกับท่านจดจำสองข้างทางตลอดว่ามันผ่านอะไรบ้างเพื่อให้มันสิ้นหลงสังขารสิ้นหลงสังขารสิ้นหลงสังขารแล้วก็สุดท้ายก็มาเจอบ้านลูกชายแต่ท่านหลวงตาพาท่านนั่งไปแล้วก็ท่านนั่งหลับท่านนั่งหลับไปในรถแล้วพอไปถึงตาบอกว่าถึงแล้วถึงบ้านลูกหลานในซอยแล้วอ๋อนี่เหรอว่ามันทำไมถึงเงียบสงบสงัดมันรู้สึกว่ามันเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญานิพพานังสุขขังหรือนัตถิสันติปรังสุขขังมันช่างเงียบสงบสงัดยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งนะไม่ใช่เป็นสุขเพราะอารมณ์สุขทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวทนาแต่มันเป็นสุขเพราะสิ้นยึดให้เป็นทุกข์โอ้โหมันทำไมเป็นอย่างนี้โอ้โหแต่แวบเดียวนะลูกตาพาไปเจอแวบเดียวแล้วลูกตาก็หายไปแล้วเพราะว่าต้องขับรถเองแล้วไงแวบเดียวแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมคือกลับมาอยู่ที่บ้านนอกบ้านต่างจังหวัดแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ต้องขับไปเองแต่เนี้ยไม่มีลูกตาพาไปก็ขับไปเองขับถูกไหมว่านั่งหลับไปนี่มันก็ขับไม่ถูกก็เลยขับไปหาบ้านลูกชายบ้านลูกหลานในกรุงเทพที่เป็นในซอยลึกๆที่มันซอยที่มันซับซ้อนขับไปไม่ถูกอีกอ้าวมาหาลูกตาขับพาไปอีกไปเจอบ้านลูกบ้านที่แท้จริงโอ้เจอบ้านที่แท้จริงมันทำไมเงียบสงบสงัดเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างนี้โอ้โหเจออีกแล้วแป๊บเดียวนะลูกตาอ้าวไม่เจออีกแล้วลูกตาพากลับไปที่เดิมแล้วหลับไปหลับกลับหลับนั่งหลับกลับมาอีกเราขาไปก็นั่งหลับขากลับก็นั่งหลับมากลับมาถึงบ้านต่างจังหวัดลูกตาบอกว่าต้องขับรถกลับไปเองมันต้องเป็นปัญญาเจ้าตัวของตัวเองไม่ใช่ลูกตาขับพาไปเรื่อยพอไปเองไปไม่ถูกทุกทีพอพาไปทีไรนั่งหลับทุกทีแล้วก็ไปเจอตรงปุ๊บเจอขึ้นมาเลยเอ๊ะมันมาเจอได้ยังไงไม่มีรายละเอียดเลยเพราะนั่งหลับมาก็คือเหมือนกับไม่รู้เรื่องมาว่าอยู่ๆก็มาเจอตรงนี้เลยเจอมันธรรมชาติที่มันที่ความปรุงแต่งมันจะเงียบสงบสงัดเป็นนัตถิสติพลังทุกขังสุขใดจะเหนือกว่าใจที่สงบจากความปรุงแต่งเป็นไม่มีอ้าวมันทำไมมาเจอตรงนี้เลยวะพวกท่านก็เหมือนแบบเนี้ยจนกระทั่งท่านพวกท่านมีปัญญาของเจ้าตัวเองเพราะว่าอ๋อลูกตาเขาบอกว่าอ๋อนี่อ่ะมันที่มีความปรุงแต่งก็ผ่านตลอด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 มันมีความปรุงแต่งขึ้นในใจก็ผ่านตลอดผ่านตลอดมีความปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียดสีอารมณ์ภายนอกอะไรก็ตามที่มากระทบอายตนะภายนอกที่มากระทบกับอายตนะภายในก็ผ่านตลอดผ่านตลอดคือผ่านตลอดคือไม่ยึดถือผ่านตลอดผ่านตลอดเนี่ยถ้าผ่านตลอดแล้วเดี๋ยวมันก็พบใจที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่มันไม่อาจปรุงแต่งได้เองผ่านตลอดผ่านตลอดผ่านตลอดเปรียบอย่างเงี้ยหลวงตาเลยเปรียบเทียบคล้ายๆงี้คล้ายๆกับท่านดำน้ำลงไปในก้นท้องทะเลลึกอ่ะโดยใส่เครื่องนักประดาน้ำที่มีถังออกซิเจนอ่ะซึ่งเรียกว่าสกูบ้าก็เวลาพอท่านลงจากเรือตอนแรกเนี่ยอยู่บนผิวน้ำขึ้นลมบนผิวทะเลก็แรงอ่ะ
เรียกว่าสังขารปรุงแต่งมันแรงอารมณ์ก็แรงแต่ถ้าก็ต้องผ่านมันให้ได้ผ่านตลอดมันเรียกว่าผ่านไม่ไปยึดถือวุ่นวายแต่ไอ้คลื่นที่อยู่บนผิวหน้าน้ำคลื่นลมที่อยู่ผิวหน้าน้ำเพราะว่ามันเป็นคลื่นแรงท่านก็ต้องผ่านตลอดคือมันจะได้ลงไปอยู่ใต้น้ำได้เรื่อยๆในพอท่านลงอยู่ใต้น้ำคือท่านผ่านตลอดกับคลื่นลมที่บนผิวหน้าน้ำทะเลผ่านตลอดแต่ลงไปใต้น้ำก็ยังมีคลื่นใต้น้ำอีกลงไปเท่าไหร่ก็มีคลื่นใต้น้ำมีคลื่นใต้น้ำมีคลื่นใต้น้ำแต่คลื่นใต้น้ำมันน้อยลงไปเรื่อยๆลงตาไม่ได้ไปดำสกูบ้าอะไรหรอกแต่ว่าคือจากสันนิษฐานเอาเห็นดูจากสารคดีสมัยก่อนคือเขาดำลงไปเนี่ยมันก็ยิ่งดำลงไปมันยิ่งมืดยิ่งเงียบยิ่งสงบลงไปเรื่อยกระแสน้ำที่มันไหลในท้องทะเลมันก็ค่อยๆที่เป็นคลื่นลมแรงมันค่อยน้อยลง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 แต่ถ้าก็ต้องผ่านตลอดกระแสเนี่ยเปรียบเหมือนไอ้ความคิดอารมณ์ความปรุงแต่งทุกปัจจัยขนาดเนี่ยท่านรับรู้อะไรต่างๆที่ตรงนี้แก่ใจที่เป็นความคิดความปรุงแต่งอารมณ์ที่ถูกรับรู้ทุกปัจจัยขนาดคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสติธรรมอารมณ์ความคิดอารมณ์ภายในใจของท่านท่านต้องผ่านตลอดจะไปจับอย่าไปยึดจะไปคาไว้ที่ใดบางท่านเจออะไรหน่อยก็คาแล้วคาอยู่ได้เจอโป่งโล่งเบาสบายหน่อยไม่ไปก้นท้องทะเลลึกจบอยู่แค่นี้เจอว่างๆเจอนิ่งๆเฉยๆคาอยู่แค่นี้แล้วไม่ไปต่อแล้วพวกนี้ไม่ว่ามีกิริยามีอาการอะไรที่ถูกรับรู้ได้เป็นสังขารปรุงแต่งหมดต้องผ่านตลอดผ่านตลอดผ่านตลอดถ้าเป็นมาบอกได้ว่าตอนนี้จิตใจเป็นยังไงมาบอกได้ว่าตอนนี้จิตใจเป็นยังไงอันนั้นเนี่ยเป็นคลื่นลมในท้องทะเลหมดเลยมันต้องผ่านตลอดมันเป็นสังขารปรุงแต่งหมดที่เอามาบอกได้เป็นสังขารปรุงแต่งหมดก็ผ่านตลอดผ่านตลอดผ่านตลอดแล้วก็สุดท้ายก็ไปถึงกบดานอยู่ใต้ก้นท้องทะเลลึกแล้วจึงรู้ว่าเมื่อกบดานใต้ท้องทะเลลึกจึงรู้ว่าไอ้ที่ใต้ท้องทะเลลึกเนี่ยมันเงียบสงบจริงๆนั่นแหละคือเปรียบเหมือนว่าได้พบใจแล้วพบใจที่บ้านที่แท้จริงคือใจที่เป็นวิสังขารที่ว่าเป็นใจสะอาดใจบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นใจที่เป็นเงียบสงบสงัดว่างเปล่าจากความปรุงแต่งว่างเปล่าจากความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาเงียบสงบสงัดจริงๆโอ้มันจะเงียบสงบสงัดใต้ก้นท้องทะเลลึกมันเงียบสงบสงัดแหละพอถึงตรงนั้นนะยังไม่จบนะพอถึงความเงียบสงบสงัดแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่จบนะไอ้ตอนนั้นน่ะเพียงเริ่มปากประตูเริ่มต้นของพระนิพพานพวกท่านทั้งหลายมาถึงตรงนี้แล้วไม่คิดว่าจบแล้วคือพอถึงเงียบสงบสงัดแล้วนะใต้ก้นท้องทะเลลึกแล้วเนี่ยมันมีผู้ที่อยู่ใต้ก้นท้องทะเลลึกก็คือตัวเราที่อยู่ใต้ก้นท้องทะเลลึกว่าท้องใกล้ต้นใกล้ใต้ก้นท้องทะเลลึกนี่มันเงียบสงบสงัดมากเลยมันปราศจากความปรุงแต่งปราศจากคลื่นลมแล้วก็ปราศจากอะไรความวุ่นวายอึกทึกกระโครมในทั้งในเรื่องในบนผิวโลกบนผิวน้ำแต่ถึงจะใต้ก้นท้องทะเลลึกเงียบสงบไงแต่มันมีนักประดาน้ำอยู่คนหนึ่งก็คือตัวเรานี่เนี่ยมันไม่เงียบแล้วก็ความเงียบสงบสงัดเนี่ยมันจึงรู้ว่าความเป็นตัวเราที่เป็นส่วนเกินของความเงียบความสงบสงัดในใต้ท้องทะเลลึกและความเงียบสงบสงัดเนี่ยมันจะรู้ว่าเมื่อมันรู้ว่าตัวเราเนี่ยที่อยู่ใต้ก้นท้องทะเลลึกเนี่ยมันเป็นส่วนเกินของธรรมชาติของความเงียบสงบมันก็จะสิ้นยึดถือความเงียบมันก็จะปล่อยวางตัวเราที่เป็นความปรุงแต่งไปเสียมันก็เลยกลายเป็นใจที่เงียบสงบสงัดโดยปราศจากความยึดถือเป็นตัวเราปราศจากความยึดถือเราตัวเราปราศจากความยึดถือเป็นตัวตนของเรามันก็เลยใจเป็นความเงียบความสงบที่ปราศจากผู้ยึดถือเข้าใจไหมหลวงปู่เข้าใจครับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพอไปเจอความเงียบความสงบสงัดท่านก็รีบตะคุบเลยใช่ไหมรีบตะคุบแล้วมันเพิ่งจะเป็นปากประตูของพระนิพพานคือความเงียบเนี่ยมันจะเป็นผู้ปล่อยวางความไม่สงบเพราะไอ้ความเงียบความสงบเนี่ยมันจะเป็นผู้ปล่อยวางความไม่เงียบความไม่สงบเองแต่เรากลับไปเอาตัวเราที่อยู่ก้นท้องทะเลลึกเนี่ยไปยึดความเงียบความสงบแต่นั่นคือเราไม่อยากจะขึ้นมาบนผิวหน้าน้ำอีกต่อไปเราอยากจะอยู่กับความเงียบสงบนั้นตลอดไปไม่ใช่นั้นผิดแล้วเพราะว่า
ความบริสุทธิ์นั่นแหละมันรู้ว่าไอ้ความเป็นตัวเรานี่คือส่วนเกินธรรมชาติเนาะเข้าใจนะตรงนี้ครับผ่านตลอดครับผ่านตลอดสาธุนั่นแน่วิธีที่จะพบบ้านที่แท้จริงผ่านตลอดผ่านตลอดผ่านตลอดไม่แวะไม่จับไม่ยึดพวกเราชอบแวะตลอดทางเอาไม้ขอโอกาสครับก็ดูแล้วแบกเป้ใส่กระเป๋าหนีออกจากบ้านเหมือนกันครับพวกชอบท่องเที่ยวไม่ค่อยชอบอยู่กับบ้านที่แท้จริงชอบท่องเที่ยวนอกจากว่ามันยังไม่ได้อยู่บ้านอยู่กับบ้านที่แท้จริงนานมันเลยไม่คุ้นเพราะพวกเราเพิ่งจะพบตอนมาอยู่ตัวหน้าหลวงตาพวกท่านเดินทางเองด้วยสติปัญญาของเจ้าตัวท่านทำให้เป็นไม่ใช่ไปทำนะคือท่านปล่อยวางผ่านตลอดไม่เป็นท่านไม่ผ่านตลอดเนาะวิธีที่จะเข้าพบถึงธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์จิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ได้คือต้องผ่านตลอดผ่านตลอดไม่ติดไม่ยึดอะไรเลยไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดรับรู้อะไรต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันขณะไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดผ่านตลอดผ่านตลอดไม่ติดไม่ยึดผ่านตลอดสุดท้ายพบใจแล้วนะก็ยังไม่ติดไม่ยึดอีกนี่สำคัญที่สุดคือพบบ้านที่แท้จริงแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดอีกไม่ติดไม่ยึดไม่ใช่ว่าออกไปเที่ยวเร่ร่อนหมายถึงว่าอยู่กับบ้านนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ยึดบ้านหลังนั้นเหมือนกับอยู่กับบ้านที่แท้จริงแต่ไม่ได้ยึดบ้านตีตัวขาเดียวสาธุ